ติดต่อกับกรมครั้งแรกช่วงนั้นเนี่ยเครื่องปรับอากาศเรากำลังเป็นที่นิยมเพื่อติดต่อกับกรมเราควรจะมีการทำงานบางอย่างแนะนำเครื่องปรับอากาศเราให้กับตลาดโลกต่างประเทศเขาก็มีการจัดงานแสดงสินค้าเราก็คิดว่าเราน่าจะทำเลยขอจัดที่กรมกรมช่วงนั้นอยู่ที่รัชดาผมจำได้แม่นก็คือวันที่9ถึง12กันยา1999ได้คุยกับทางกรมว่าขอทุนของกรมเนี่ยที่จะเชิญอาเซียนมาด้วยก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหลังจากนั้นเราก็มีตั้งชื่อว่ามังกรไอซ์แวกมีนักการค้าจากต่างประเทศมาเยี่ยมของเรามากพอสมควรและสินค้าเราก็เป็นที่รู้จักผมก็คุยกับเราทันชาซึ่งตอนหลังก็เป็นชื่อดีว่าเราน่าจะจัดเป็นคณะผู้แทนการค้าเราไปเยือนประเทศต่างๆซึ่งทางกรมก็เห็นด้วยเราไปคงไม่น้อยกว่า20ประเทศและเครื่องประกอบการเราก็ขายได้ดีพอสมควรด้วยนะครับอันนั้นก็คือเป็นการประสานเรากับทางกรมเนื่องในวันครบรอบ72ปีของกรมใช่ไหมครับประเทศไทยเรายังมีสุขภาพที่การส่งออกเยอะมากเราในเจ้าที่ก็ต้องช่วยกันผลักดันสินค้าอะไรที่สามารถส่งออกได้และมีคุณภาพก็ขอให้กรมมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นที่พึ่งพาของผู้ประกอบการค้าทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ไปด้วยดีเห็นเท่าที่ทราบนะครับ